私に会いに戻ってきてくださったのですか？สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็ยังอยู่กับกิจกรรมดูเอลสุดยอดนักอัญเชิญซึ่งทั้งหมดในคลิปนี้จะเป็นโบนัสไดล็อกโดยจุดแรกจะอยู่ที่เมืองมอนสเตอร์ตรงนี้เลยนะครับก็จะเป็นไดล็อกของเดียวน่ากับพ่อของเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะบักกะปะปะคาร์ดเกมでもするจะพ่อขี้เมาเล่นการ์ดกันไหมซากินิอิตโตคุเกโดมุชคิวมาตาอะตามะกะคุระคุระซึรุมาเดโอซาเกะโอนอนดาระ3ราวด์โดโมชินายอุชินิอะตาชินิมาเกะชาอุนดะคาระแต่ฉันขอพูดเอาไว้ก่อนเลยนะถ้าเกิดว่าวันนี้พ่อกินเหล้าแล้วมาเล่นแบบมึนๆเมาๆรับรองว่าต้องแพ้ให้ฉันภายใน3เทิร์นแน่นอน3ราวด์โดちょっとパパを甘く見すぎてないか3เทิร์นดิวหน้าดูถูกพ่อเกินไปหรือเปล่าいくらなんでも5ラウンドは持つだろうยังไงก็น่าจะทนได้ถึง5เทิร์นนะそれって結局負けるってことじゃない自慢げに言わないでมันก็แพ้เหมือนกันไม่ใช่หรือไงเล่าหน้าภูมิใจตรงไหนกันเนี่ยこの前バカパパが水元素のサイコロを氷元素だって言い張ったことまだ怒ってるんだからねตอนเล่นกันรอบก่อนนะพ่อยังชี้ลูกเต๋าธาตุน้ำแล้วบอกฉันว่าเป็นธาตุน้ำแข็งอยู่เลยหัวร้อนจะแย่ パパは目が悪くてなมีเกาหัวเลยนะครับฮะพ่อสายตาฝ้าฟางแล้วต่างหากお酒が悪いの言い訳しないでเดียวน่าบอกว่าเพราะเหล้าไม่ดีต่างหากอย่ามาหาข้ออ้างให้มันนะわかったわかったお酒のせいだじゃあ今日は一滴も飲まないเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเหล้าไม่ดีต่างหากงั้นวันนี้ก็งดดื่มก่อนแล้วกันจะไม่แตะสักหยดเลยแบบนี้โอเคไหมそれならまあいいよก็ได้อยู่แหละじゃあパパが勝ったら何かご褒美はあるかなแล้วถ้าเกิดว่าพ่อชนะเดียวหน้าล่ะมีรางวัลอะไรอยู่หรือเปล่ามาซากะอาตาชินิ特製ドリンクを作ってほしいとかありえないよอยากให้ฉันทำค็อกเทลสุดพิเศษให้งั้นหรอฝันไปเถอะもし5ラウンド以内に勝ったらถ้าชนะภายใน5เทิร์นล่ะอาตาชิを見くびらないでもう上等にゃอย่ามาดูถูกฉันนะมาก็มาเลยฉันไม่มีทางแพ้แน่นอนจบอยู่แค่นี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปที่ต่อไปที่ต่อไปเนี่ยให้เพื่อนๆวิ่งมาทางนี้มันจะเป็นข้างๆกองเรือเจ๊เป่ยถัดขึ้นมาหน่อยอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะเห็นตรงจุดที่ผมมาร์คไหมเพื่อนๆวาร์ปเข้าดันเจี้ยนเลยนี่แบบนี้เพื่อนๆก็จะเจอกับฝั่งของเจ๊เป่ยแล้วก็คาซึฮะอยู่ตรงนี้นะครับนี่เรามาคุยกับเขากันผมหันแบบนี้แล้วกันนะ何日か会わないうちにปึ๊บอ่ะน่าจะได้の腕がこんなにも上達してるなんてな。นี่ไอ้หนูหายหน้าหายตาไปแค่ไม่กี่วันไงฝีมือการ์ดนายมันพัฒนาขึ้นขนาดนี้เนี่ย達人と手合わせを重ねたおかげでござる。โชคดีที่ได้ประชันกับผู้มีฝีมือน่ะ。ほう、誰のことだ？いや、まだ言うな。当ててやるぜ。โอ้ผู้มีฝีมือคนไหนล่ะนายอย่าเพิ่งรีบเฉลยนะขอฉันทายหน่อยสิโยโกะのやつはこんなことやる暇なんてないしシャンリンとシンエンもカードゲームに没頭するタイプじゃないยายหนิงกวงคงไม่นึกว่างมาเล่นเซียงหลิงกับซินหยางก็ไม่ใช่พวกบ้าดูเอลเหมือนกันโยโยはもし時間があったらとっくに船に来てみんなと挨拶してるはずだあの子でもないถ้าช่วงนี้เหยาเหยาไม่ได้กำลังยุ่งก็คงอดใจไม่ไหวมาวิ่งเล่นทักทายทุกคนบนเรือแล้วล่ะน่าจะไม่ใช่เด็กคนนี้มาซากะทาบิบิโตะอายซึโมดีเอโกะนิคิเตะรุโนคะหรือว่าจะเป็นนักเดินทางเขาก็บังเอิญมาที่ท่าเรือหลีแยะด้วยเหรอざんねんながらそれも外れでござる確かに彼女にはしばらく追犯させてもらったน่าเสียดายที่นายหญิงก็ยังคงทายผิดนะแต่ฉันก็ได้เดินทางเป็นเพื่อนนักเดินทางอยู่คู่หนึ่งจริง
มีหนำซ้ำระหว่างนั้นก็ได้รู้จักเพื่อนผ่านการ์ดด้วยนะอาตาราชิกุเดคิตะโทโมดาชินาโนกะนาราอาตาชินิวาคาระฮาซุโมไนนะเพื่อนใหม่สินะงั้นฉันคงเดาไม่ออกแล้วล่ะโอจูโดโนฟูโดชิเดโกซารุโยอเนกิมิวะโกโนนาโอคิตะโกโตะกะอารุเดโกซารุคะคุณฮูเต๋าที่เป็นหัวหน้าโถงแห่งการเกิดใหม่น่ะนายหญิงเคยได้ยินชื่อมาก่อนบ้างไหมそりゃ聞いたことはあるぜ今回の召喚王グランプリのチャンピオンを取ったのも彼女なんだろเคยได้ยินอยู่หรอกแชมเปี้ยนของทัวร์นาเมนต์ราชานักอัญเชิญครั้งนี้ใช่ไหมล่ะいかにも彼女はかねてより姉君に憧れており友人になりたいと言っておったでござるよถูกต้องแล้วเธอยังฝากมาบอกด้วยว่านับถือนายหญิงมานานแล้วอยากทำความรู้จักเป็นเพื่อนด้วยน่ะそいつはいいちょうどいいじゃないかก็เอาสินี่ก็เป็นจังหวะดีเลยไม่ใช่หรือไง彼女を船に招待しよう南極か対戦してチャンピオンの実力を拝ませてもらおうじゃないかชวนเจ้าตัวขึ้นเรือมาดูเอลกันสัก 2-3 ตาฉันจะได้ชื่นชมฝีมือของแชมเปี้ยนสักหน่อยฮึมとなると私が直々に王城堂に行った方が誠意が伝わるかもなพูดถึงเรื่องนี้แล้วฉันควรเป็นฝ่ายไปเยือนที่โถงแห่งการเกิดใหม่เองหรือเปล่านะแบบนี้จะได้ดูจริงใจกว่าอันนี้เป็นตำแหน่งที่2นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปต่อกันตำแหน่งที่3เนี่ยเพื่อนๆจะต้องข้ามมาที่อินาซึมะซึ่งเขาจะอยู่ตรงนี้ครับนี่ตรงจุดที่ผมมาร์คไว้นี่นะเราจัดการวาร์ปมาวาร์ปนี้นะครับเสร็จปุ๊บนะเพื่อนๆลงมาแล้วเนี่ยหันหลังเลยเราจะเจอกับฝั่งของโคโคมิอยู่นี่เควียนก่อนนะครับถ้าเป็นไปได้เพื่อนๆพยายามเล่นตรงส่วนของเควสให้ครบก่อน4วันนะแล้วค่อยมาคุยกับโคโคมิไม่งั้นงงมันจะงงมากเลยนะครับอ๋อ私に会いに戻ってきてくださったのですかตรงส่วนนี้เขาจะทักเรานะว่าเอ๋นักเดินทางเธอมาหาฉันเป็นการเฉพาะเลยเหรอนี่เรากดเกี่ยวกับกลอมโจรก่อนนะครับมันจะเป็นการสรุปข้อมูลทั้งหมดที่เราได้จากการเล่นเควส4วันเนี่ยให้โคโคมิฟังว่าที่แท้เป็นยังไงそういうことだったのですかどう反応すればいいかわからない結末ですねที่แท้คำตอบของปริศนาก็เป็นแบบนี้เองสินะไม่รู้ว่าควรจะมีสีหน้ายังไงกับเรื่องแบบนี้เลย教えていただきありがとうございますขอบคุณที่มาเล่าเรื่องพวกนี้ให้ฉันฟังนะまるで小説の最後を読み終えた感覚ですこれで一安心しましたแบบนี้ฉันก็วางใจได้แล้วอารมณ์เหมือนกับได้อ่านตอนจบของนิยายนั่นแหละทีนี้ต้องจากคุยกับเรื่องของจอมโจรเนี่ยเราสามารถคุยกับโคโคมิด้วยหัวข้ออีกข้อนึงได้นะครับเป็นทัวร์นาเมนต์อ่ะเรากดไปนะมันสําคัญนั้นว่า勝ち負けではない恥じない対局をすればいい私はずっとそう考えていましたตอนแรกฉันคิดอยู่ตลอดเลยว่าแพ้ชนะไม่ใช่สิ่งสําคัญและต้องเล่นอย่างสง่างามน่ะしかしあなた方が私を応援してくれる様子を見て私自身も知らないうちに一番真剣な姿勢で向き合いたいと思うようになったのです。แต่พอเห็นท่าทางตอนพวกเธอเอาใจช่วยฉันแล้วฉันก็เริ่มจริงจังขึ้นโดยไม่รู้ตัวน่ะ改めて考えると試合前にあなた方に会えて本当に良かったです。มาคิดๆดูอีกทีแล้วดีจังนะที่ได้เจอพวกเธอก่อนเริ่มแข่งน่ะอันนี้เราจะตอบกลับว่าพลังงานบวก5นะครับเป็นกิมมิคจากฝั่งของเควสเจ้าตัวนะมูอิจิวารุชินายเดคุดาซายนั่นแหละฮะเขาก็จะแบบเขินๆนิดๆบอกว่าอย่าพูดถึงเรื่องนั้นสินั่นแหละฮะนี้ถ้าสมมุติเรากดบอกว่างั้นไม่รบกวนแล้วล่ะอันนี้จะเป็นการจบบทสนทนานะครับแต่ว่ามันจะมีให้นิดนึงนะตรงนี้もう少し見ていってくださいไหนๆก็มาเกาะวัทสึมิทั้งทีนั่งพักสักหน่อยแล้วค่อยกลับเถอะนะこの景色があなたの心にずっと残りますようにหวังว่าวิวทิวทัศน์ของที่นี่จะอยู่ในใจเธอตลอดไปนะอันนี้นะครับอ่ะจบแล้วคนที่3โคโคมิตำแหน่งก็นี่เลยอยู่ตรงนี้หลังจากนั้นคนสุดท้ายนะครับคนที่4เราจะข้ามมาที่ฝั่งของเมืองซูเมรุโดยคนนี้เนี่ย
เขาจะอยู่ขอบตรงนี้นี่เราวาร์ปลงที่นี่นะครับนี่นะฮะพอเราวาร์ปลงเนี่ยก็จะเจอกับฝั่งของทินาริซึ่งแน่นอนเป็นตัวละครเมืองซูเมรุลองส่องดูนะครับนี่นะเขาจะพูดว่าคิดไม่ถึงเลยนะเราก็จะคุยกับเขาดูนะอันนี้ป้ายคือหันมาดีๆหน่อยเออついさっきセノから君たちのことを聞いたばかりなんだบังเอิญจังก่อนหน้านี้ไซโน่เพิ่งเล่าเรื่องที่พวกเธอเจอให้ฉันฟังเองเราเอาข้อแรกก่อนนะเกี่ยวกับบุกฝืดสต็อปสเดนิเซโนから彼の考えたダジャレを一つ一つ得意げに披露されたもう聞きたくないよหยุดไซโน่นั่งเล่าแต่ละมุกที่เล่นไปให้ฉันฟังอย่างละเอียดไปแล้วแถมหน้ายังดูได้ใจมากอีกต่างหากฉันไม่อยากฟังเป็นรอบที่สองหรอกนะこの話題はここまでにしようเลิกพูดถึงเรื่องนี้เถอะนะอันนี้คือพี่ติ๊กร้องขอชีวิตเลยนะครับทีนี้ไปอันที่สองเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเกมกลเจ็ดอัจฉริยะ最近はアビディアの森にある仕事もそう多くないからコレを連れて少し遊びに行ってみたんだงานในป่าอาวิดยาช่วงนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ฉันก็เลยพาคอเล่ไปเล่นด้วยน่ะคอเล่ก็思いのほかとても上手でねグランプリでも悪くない順位を取っていたよคอเล่เก่งมากเลยนะในทัวร์นาเมนต์ก็แข่งได้อันดับไม่เลวเลย僕も予選は通過したんだけどくじ運が悪くてすぐにセノに当たっちゃってねส่วนฉันถึงจะผ่านรอบคัดเลือกได้ก็เถอะแต่ดวงสุ่มจับคู่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เล่นไปได้ไม่กี่ตาก็เจอกับไซโน่แล้วล่ะあいつカードゲームになると手加減ってものを知らないんだ切り札を使った時なんか声が大きすぎて耳が痛かったよเจ้าหมอนั่นเล่นการ์ดทีไรไม่เคยคิดจะไว้หน้าเลยสักนิดแถมตอนออกท่าไม่ตายยังตะโกนชื่อออกมาซะดังอีกทำเอาฉันปวดหูไปหมดแล้วあんなに興奮した彼を見たのは久しぶりだったな。แต่ก็ไม่ได้เห็นเจ้าหมอนั่นคึกขนาดนี้มานานแล้วล่ะนะทีนี้เรากดงั้นไม่รบกวนแล้วล่ะ大丈夫いつでも遊びに来てไม่เห็นต้องเกรงใจกันเลยว่างๆก็มาเที่ยวบ่อยๆนะเรียบร้อยนะครับนี่ก็จะเป็น4คน4ที่สำหรับตรงส่วนของกิจกรรมนี้นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ